วันนี้ผมจะทำยำไก่บ้านยำแบบเมืองเหนือครับผมคือยำไก่นะไม่ใช่ต้มยำนะคือคนภาคกลางจะเข้าใจผิดว่ายำไก่กับต้มยำเนี่ยมันจะคืออันเดียวกันหรือยำก็จะเป็นยำเหมือนยำวุ้นเส้นยังไม่ใช่นะยำไก่ของทางภาคเหนือก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยครับผมเป็นยำเหมือนมีน้ำด้วยอุปกรณ์ที่ผมเตรียมนี่ก็จะมีไก่บ้านเขาเรียกว่าผักไผ่ตัวนี้คือผักไผ่ไม่รู้ทางภาคกลางเรียกอะไรแล้วก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่ามะแขวนภาษาเหนือเรียกมะแขวนภาษากลางผมไม่รู้แล้วนี่ก็คือมะแหลกมันเป็นเครื่องเทศของภาคเหนือครับผมก็จะมีอันนี้เป็นพริกคั่วแล้วก็จะมีกะปิย่างด้วยข่าตะไคร้ขั้นตอนก็ตอนนี้ผมก็จะเอาไข่เนี้ยไปต้มก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาโขลกน้ำพริกตอนนี้เอาไก่นี้ไปต้มไปเลยก็เคล็ดลับไม่ให้อาหารคาวก็คือรอน้ำเดือดแล้วเราค่อยเอาไก่ลงตอนนี้เราเอาพวกสมุนไพรลงก่อนในตรงนี้ก็จะมีข่ามีตะไคร้แล้วก็มีขมิ้นเขาบอกว่ามันดับกลิ่นคาวตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเราก็เอาไก่ลงไปแล้วเราก็ต้มจนไก่สุกอ่ะตอนนี้ผมก็จะต้มไก่ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปตำน้ำพริกเพื่อจะมายำไก่ยำไก่แบบเนื้ออีกทีนึงครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนตำน้ำพริกกันดีกว่าเราปิดฝานี้ไว้ตุนไว้ก่อนตอนนี้ผมก็จะมาตอนนี้ผมก็จะใส่ใส่ลงไปแล้วมะแหลกแล้วก็อันนี้เขาเรียกมะแขวนเสียมแขวนไปนะอันนี้คือมะแขวนอันนี้คือมะแหลกเราก็โขกพริกให้แบบจนละเอียดอ่ะตับแม่พอละเอียดแล้วเราจะกะปิย่างนี่คือน้ำพริกยำไก่ตอนนี้เราก็มาดูไก่ที่เราต้มไว้นี่โอ้โหที่เราต้มไว้นี่ต้มมาจนเปื่อยแล้วเราก็เอาออกมาผึ่งไว้ให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาฉีกเป็นชิ้นๆเพื่อจะเอามายำทีนึงฉีกไก่เสร็จแล้วเพื่อจะเอาลงยำครับผมเราก็เอาน้ำที่เราต้มไก่เมื่อตะกี้เป็นน้ำยำครับผมตอนนี้ผมก็เอาไก่ลงก่อนแล้วเราก็เอาน้ำพริกที่เราโขกไปลงเลยนี่
ก็ใส่ผักไผ่ผักสะแหน่แล้วก็ต้นหอมผักชีลงไปนี่ก็เรียกว่ายำแล้วหอมเลยครับก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็ชิมอร่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็จะเป็นยำไก่บ้าน